โอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นอะไรก็เต่าปลาในทะเลเอ้ยมองเห็นอะไรไม่ทิ้งขยะลงทะเลแม่ไม่ใช่อารมณ์ดีอะไรนะครับที่มาร้องเพลงแบบนี้สัปดาห์นี้เสือโอ๊คขอพาคุณผู้ชมดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลกันบ้างครับครั้งนี้จะพาไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่โอ้โหปลาแหวกว่ายกันเต็มไปหมดเลยดูแล้วสดชื่นเพลินตาเหลือเกินเอ้าน้องโลมาปากขวดก็มาโชว์ตัวซะด้วยโบกครีบกันหน่อยเร็วนับดูแล้วมีกว่า50ตัวเมืองไทยของเรานี่ช่างมีทรัพยากรที่สมบูรณ์จริงๆนะครับถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้กับท้องทะเลของไทยกำไรให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ชมความงามที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยแต่หากวันไหนที่เรากาดตกปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากขึ้นมากขึ้นภาพเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกตาข่ายที่ถูกทิ้งจากเรือประมงหรือชุมชนบนบกไม่ได้สูญสลายไปแต่ลอยอยู่ในทะเลกลายเป็นหลุมดักมรณะสัตว์ที่โชคร้ายก็ตายไปจากกับดักแบบนี้แต่ก็พอยังมีโชคดีสำหรับเต่าทะเลอีกหลายตัวเช่นกันที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเห็นและช่วยชีวิตไว้ได้ทันทำให้เต่าหรือสัตว์ทะเลรอดตายจากตาข่ายขยะกับดักมรณะทีมงาน Animal Time ขอเป็น1กระบอกเสียงช่วยกันลดการสร้างขยะหรือทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อลดจำนวนขยะบกสู่ทะเลมาช่วยกันรักษาท้องทะเลรักษาบ้านของสัตว์ทะเลให้สะอาดน่าอยู่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับสำหรับคำคมในวันนี้ในวันที่หมดแรงทะเลยังเป็นกำลังใจให้เพราะทะเลบอกให้เราสู้ๆสวัสดีครับ